หลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นนะครับซึ่งท้องถิ่นในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับในเรื่องของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราก็เรียกว่าเทศบัญญัตินะครับส่วนอบต.เราก็เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเขามีกระบวนการมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2554ในข้อ45วรรค1และวรรค3เนี่ยเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณเอาไว้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณาเป็น3วาระนะครับจะต้องพิจารณา3วาระและพิจารณา3วาระรวดเดียวไม่ได้นะครับโดยในการพิจารณาวาระที่2เนี่ยในขั้นของการแปลยติตรงนี้สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปลยติเอาไว้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนับตั้งแต่มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวาระที่1เป็นวาระของการรับหลักการเมื่อรับหลักการแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2ก็คือในชั้นของการแปลยตินั่นเองซึ่งกำหนดเอาไว้จะต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงมากกว่าได้นะครับนับตั้งแต่ที่มีมติรับหลักการนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นดังกล่าวเนี่ยเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่2ในขั้นของการแปลยติเอาไว้เนี่ยในข้อ49วรรค1และวรรค2ก็คือให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติที่สภามีมติรับหลักการในวาระที่1ไปแล้วเนี่ยนะครับให้ส่งให้คณะกรรมการแปลยติพิจารณาโดยละเอียดและภายในระยะเวลาเสนอคำแปลยติที่สภากำหนดนะครับที่เรากำหนดไว้จะต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงทีนี้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัตินะครับก็กระทำได้นะครับก็ให้เสนอคำแปลยติล่วงหน้าเป็นหนังสือนะครับเสนอเป็นหนังสือโดยให้แปลยติเป็นหลายข้อนะครับแปลยติเป็นหลายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปลยติและตามข้อ50ก็คือเมื่อคณะกรรมการแปลยติได้พิจารณาแล้วเนี่ยก็จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมนะครับเสนอตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปลยติและมติของคณะกรรมการแปลยติเกี่ยวด้วยการแปลยตินั้นเป็นประการใดนะครับการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปลยติตลอดจนการสงวนคำแปลยติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณานะครับนี่คือหน้าที่ของคณะกรรมการแปลยตินะครับเว้นแต่กรณีที่ต้องพิจารณาเป็นการด่วนและคณะกรรมการแปลยติจะต้องไม่ร่วมจะต้องไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อที่จะไปแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้นและในตามข้อ51วรรค1เนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่2เนี่ยในขั้นของการแปรยติภายหลังจากที่คณะกรรมการแปรยติพิจารณาเสร็จและรายงานประธานสภาท้องถิ่นแล้วก็คือให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรยติหรือที่คณะกรรมการแปรยติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับนี่คือในกระบวนการในขั้นของวาระที่2ในขั้นของการแปรยตินะครับต่อมาในวาระที่3นะครับในวาระที่3ตามข้อ52นั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่3นั้นไม่มีการอภิปรายนะครับไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรนะครับและในการพิจารณาวาระนี้เนี่ยให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือกระบวนการพิจารณาข้อบัญญัตินะครับข้อบัญญัติหรือร่างงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในส่วนของอบต.หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเทศบาลก็ตามนะครับ